โอเคนำสู่ความมั่งคั่งนะคะมาคุณลุงเข้าอย่างเนี้ยอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูมามาแล้วนะคะโอ้สวัสดีทุกคนค่ะคุณ Snow Ice บอกสวยมากจ้าแม่นะคะคุณ Snow Ice สวัสดีค่ะเอ้ามาเร็วแชร์เรียกเพื่อนมาคุณ Snow Ice แล้วก็น้อง Ice นะคะดูสิคะวันนี้นะคะมีคนชื่อ Ice เข้ามาพร้อมกันถึง2คนเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆพวกคุณดึงดูดกันมาหรือเปล่าคะคุณซูซี่สวัสดีค่ะนะคะคุณซินคุณดิวค่ะคุณอุ้มสวัสดีค่ะนะคะคุณสุมาลีค่ะคุณครูอ้อมจุฑารัตน์มุสิกแก้วค่ะคุณทีน่ากบกิฟฟี่สวัสดีค่ะมาเลยจ้านะคะคุณวชิรพรสวัสดีค่ะคุณโมนาพนะสวัสดีพนะนะคะคุณจุ้มมี่ดวงใจบูสุกัญญาสวัสดีจ้าดารุณีนะคะหนิงนะคะหนิงพินหนิงพินธรดานะคะชิชาสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจทองคำกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งสวัสดีคุณปุ๊กปิ๊กนะคะคุณสุมาลีค่ะคุณวรรณาค่ะมาจ้าวันนี้เราเรียนกันเดย์3แล้วนะจ๊ะใครบ้างที่ติดตามกันมาตั้งแต่เดย์1เดย์2นะคะจนกระทั่งถึงวันนี้เราอยู่กันที่เดย์3แล้วนะจ๊ะซีรีส์ความรวยซีรีส์ถอดรหัส DNA มหาเศรษฐีพวกเราทุกคนเนี่ยถึงเดย์3แล้วนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างใครอยู่กันมาตั้งแต่เดย์1เดย์2จ๊ะใครที่ปลดล็อกกันไปทุกวันเลยคุณลุงครับปลดล็อกดังทุกวันเลยและเมื่อวานก็ได้นะทำกันบ้านโพสต์อิทด้วยใจฟูมากคุณรุ้งตัวฉันกับโพสต์อิทจะเปลี่ยนชีวิตฉันใน30วันแบบฉับพลันทันใดด้วยความเข้าใจที่กลับเข้ามาภายในตัวเองค่ะมาเร็วๆนะควีนนี่สวัสดีลูกนะคะแอนนาแอนนาบอกเก็บครบแล้วนะคะแอนนาหายหน่อยแล้วนะลูกนะเออนะเป็นไงบ้างนะคะลูกเบนเทนสวินการมาแล้วค่ะแบมบูนะคะมาจ้าเอาเร็วเดย์3แล้วแล้วนะคะมาเร็วไปเร็วเคลมเร็วนะจ๊ะเพราะวันนี้แม่จะต้องเข้าไปสอนในคลาสแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งนะจ๊ะคอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งตอนนี้เจ้มจนมากๆแล้ววันนี้นะคะไลฟ์จบครูต้องเข้าไปสอนลูกศิษย์ค่ะต้องเข้าไปสอนเรื่องการทำคลิปสั้นการไลฟ์สดนะคะไลฟ์ยังไงให้ได้ไลฟ์ละแสนไลฟ์ละล้านนะคะโอเคเพราะฉันรีบเข้ามาแล้วนะคะรีบเข้ามานะคะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอยู่กับเราทุกคนค่ะกับเดย์3ค่ะว้าวนะคะถอดรหัส DNA มหาเศรษฐีส่งตรงนะคะให้กับพวกเราทุกคนมากมาเลยจ้าทุกคนจ้าสวัสดีค่ะมาสวัสดีหญิงก้อยค่ะคุณสุภัสสรค่ะมาค่ะคุณน้องนิตยาค่ะคุณอุ้มมี่ค่ะมาแชร์ครูรุ้งยังไม่ได้แชร์เลยลูกขอบคุณนะคะคุณพิเชษพรบอกว่าวันนี้ครูรุ้งน่ารักมากค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่งมีครูที่ไหนวะเนี่ยทำตัวอย่างกับแบ๊วอย่างกับเด็กอนุบาลนะคะยังไงลูกอายุ40แล้วนะคะรู้สึกเหมือนหน้าอายุ25งงใจตัวเองไปหมดเลยอาจจะเพราะความร่าเริงเบิกบานแบบนี้หรือเปล่าคะครูรุ้งเริ่มที่กตัญญูเอ้ามาเร็วยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณมาเร็วๆ เลยนะคะเดย์3แล้วนะจ๊ะทุกคนเข้ามาแล้วแชร์ออกไปเร็วค่ะน้อยหน่าหัวเราะครูรุ้งนะคะนิพพรบอกเอาจ้าจ้าได้เลยมาลูกเก๋มาค่ะคุณประชุมค่ะบอกสวัสดีค่ะครูรุ้งสวยมากขอบคุณนะคะคุณประชุมค่ะโอเคเอาครูแชร์ก่อนลูกก็เราจะเริ่มสอนแล้ววันนี้เราจะเริ่มเร็วมาเร็วเคลมเร็วไปเร็วโอเคเป้าเร็วเข้ามาเข้ามา 1,000 คนแล้วเดย์3แล้วจ้าเข้ามาโอ้โหกับโปรแกรมจิตนะคะคุณหนึ่งสุรภาบอกว่าแม่น่ารักจุงน่ารักจุงเบยนะคะกระยิมยิ้มย่องนะคะกระจุ่มกระจิ๋มจิ้มจุ่มนะคะกับหัวใจตัวเองนะคะกระจุกกระจิกยุกยิกน่าดูเลยครูรุ้งเป็นอะไรไหมคะอ้าวโอเคเอาแชร์ก่อนเร็วแล้วจะสอนเร็ววนไปอีกหนึ่งรอบนะคะวนไปอีกรอบเพลงนี้จะนำโชคนำลาบนำความมั่งคั่งมาให้ลูกศิษย์ครูรุ้งล่ะนะคะ
พลงนี้แหละนะคะฟังท้ายคลิปนี้ให้ดีนะคะเดี๋ยวเพลงนี้จะนำความร่ำรวยนะคะให้ลูกศิษย์ครูรุ้งอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูมาเลยจ้าเร็วๆนะเราจะเริ่มกันแล้วเข้ามาโอเคพร้อมยังเนี่ยเมื่อยละนั่งสอดดีไหมทุกคนการเริ่มเมื่อยแล้วนั่งสอดดีไหมเอ้าแชร์เร็วแล้วจะสอดแล้ว DNA Day 3แล้วลูกเร็วอะไรหรอนอกรอบอะไรอะลูกหอกก้าวโอเคโอเคโอเคเอาแชร์นะคะแชร์คุณลุงคะคุณลุงยังไม่ได้แชร์เลยค่ะเราล่ะค่ะแชร์ด้วยค่ะนะคะคุณลุงยังไม่ได้อบูอบีขึ้นห้องไหมลูกขึ้นบ้านไปนอนกับป้าป้าไปลูกไปเร็วค่ะเร็วอยากจะสอนแล้วนะรีบแชร์เร็วทุกคนจ้าแชร์ค่ะครูรุ้งแชร์ไปที่เพจครูรุ้งอีกหนึ่งเพจก่อนแล้วก็แชร์ไปที่เพจ Richest Brand นะคะเร็วครูรุ้งครูรุ้งรีบแชร์ดีกว่านะคะจะได้เริ่มสอนเลยนะคะเอ้ามาเดย์3แล้วเร็วๆเข้ามาครูอ้อมมาช่วยแม่โปรโมทหน่อยเร็วนะคะเร็วมาเล่าซิเดย์1เดย์2มันดีขนาดไหนนะคะเมื่อวานนี้นะคะครูอ้อมเป็นคนพูดบอกว่าทุกคนคะไลฟ์นี้ต้อง 5,000 แชร์นะคะครูอ้อมมันเกิดอะไรขึ้นคะครูอ้อมแม่ขอร้องแม่ขอร้องแบบขออีกคนละ1แชร์แบบว่าเอาไปสิ่งที่แม่สอนมันแพงมากแพงระดับที่ว่ามันจะสามารถเอาไปสร้างมันเรียกว่าเป็นวิชาที่ไปสร้างเท่าไหร่ก็ได้เลยอะแม่เพราะหนูสร้าง10ล้านแรกก็แบบจากโฟลที่แม่สอนแบบประมาณนี้เลยอ่ะแล้วนี่แม่สอนลึกกว่านั้นอีกอ่ะคือแบบตกใจมากว่าแบบยังกับสอนคอร์สออนไลน์จริงค่ะมันคือเหมือนแบบเอาคอร์สออนไลน์มาแล้วมาต่อยอดให้รู้เลยว่ามีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมคะมีอะไรที่ดีกว่าออกไปจากนี้ไหมคะมีไหมคะมีไมค์อีกสักอันหนึ่งไหมคะครูอ้อมคือแบบครูอ้อมแบบรู้สึกเลยว่าเมื่อวานอยากให้ทุกคนได้แชร์ออกไปมากๆเพราะครูอ้อมสร้าง10ล้านอ่ะยังแม่แบบเอาความรู้แค่บางส่วนที่แม่สอนนะคะมาใช้สร้าง10ล้านแรกจากคนที่ติดลบเป็นหนี้บัตรเครดิตอ่ะพลิกชีวิตใน3เดือนสร้าง10ล้านได้จากการทำสิ่งนี้และมันคือในคอร์สออนไลน์อ่ะแม่ yes. สั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูด yes. เป็นคอร์สที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่มีตะกละจากครูอ้อมที่แบบว่าเป็นนักกฎหมายจบเกียรตินิยมจบเนปีเดียวจบตัวทนายคือสมองมีแต่เรื่องตรรกะแล้วมันสามารถเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยน mindset ทุกอย่างจากคนที่ใช้สมองแล้วติดลบมา30ปีค่ะ okay. เจอแม่คุณลุง3เดือนสร้าง10ล้านได้แต่สิ่งที่แม่มาสอนหน้าเพจเมื่อวานโอ้ต่อยอดไปอีกเลยแบบโอ้อยากให้ทุกคนได้แชร์อยากให้ทุกคนได้รู้สิ่งนี้เพราะว่าครูรู้เลยว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ครูอ้อมสร้างจากที่แม่สอนน่ะแล้วก็รู้ว่าแม่ก็ทำสิ่งนี้เพื่อสร้างหลายร้อยล้านมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องค่ะดังนั้นน่ะก็เลยรู้เลยว่ามันเป็นวิชาสร้างร้อยล้านหรือคุณจะไปสร้างพันล้านก็ได้มันเป็นวิชาแพงขนาดนั้นน่ะก็เลยแบบอยากให้ทุกคนได้เรียนอยากให้ทุกคนได้แชร์อยากให้ทุกคนได้แบ่งปันออกไปแชร์นะที่สุดเลยไม่ใช่แบบว่าเป็นสตรีมอันเล็กๆนะกดแชร์ออกไปเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ Facebook เขาจะให้เราแชร์เป็นสตรีมอ่ะแชร์เป็นสตรีมหมายถึงว่าอะไรนะเล่นอะไรนะเล่นอะไรนะสตรีมอ่ะเขาเรียกว่าไลฟ์สตรีมมิ่งจัดปาร์ตี้รับชมอ่ะเราจะไม่จัดปาร์ตี้รับชมแต่เราจะแชร์แบบว่าแชร์ไปเลยนะคะขอบคุณครูอ้อมค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะครูสอนแล้วเลยดีกว่าอยากสอนแล้วเพราะเดี๋ยวครูต้องเข้าไปสอนในคอร์สแกะรอยร้อยร้านออนไลน์บายครูรุ้งนะโอเคต้องรีบสอนตรงนี้แล้วล่ะนะคะเอ้ามาปิดเพลงก่อนเลยเริ่มสอนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการชื่นชมว่าวันนี้นะคะทรงผมครูรุ้งน่ารักมากนะคะนะคะอย่าโฟกัสที่ทรงผมให้โฟกัสที่คำสอนนะคะอย่าโฟกัสที่ความสวยให้โฟกัสที่คอนเทนต์โอ้แม่คะทำไม่ได้เลยค่ะคือความสวยมันนำโด่งนะคะคอนเทนต์เป็นรองความสวยโอ้เอาอย่างนั้นเลยเหรอจ๊ะขอบคุณมากแม่คะใครพิมพ์มาคะอ๋อเปล่าค่ะแม่อ่านเองพูดเองเองเลยค่ะเอาแล้วจะสอนแล้วเดย์3นะคะลูกรัดลูกมาทันค่ะรัดทันเดย์1กับเดย์2ใช่ไหมเมื่อวานเราเรียนเรื่องโพสต์อิทไปแล้วใช่ไหมเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมใครทันบ้างแล้ววันนี้แม่ลุงเป็นน้องลุงใช่ไหมคะอมนะคะน่ารักมากนะคะโอเคนะคะแม่ลุงเป็นน้องลุงไปแล้วนะคะพี่ลุงก็ไม่ใช่เมื่อกี้ครูอ้อมบอกว่าครูอ้อมมายืนกลายเป็นพี่อ้อมเลยพี่อ้อมกับน้องลุงนะคะโอเคเป็นเกียรติมากที่ดิฉันนะคะได้แปลงร่างจากแม่ลุงกลายเป็นน้องลุงนะคะทุกคนมาอ้าวโอเคมา
คุณทีขอบคุณค่ะนะคะนะคะไฮโซโบใหญ่ใช่ไหมเออนะคะอ๋อมาคุณยุพินมาอ่ะคุณลุงเริ่มสอนแล้วพวกเราแชร์นะคะแชร์เลยนะคะวันนี้เป็นเดย์3แล้วของวิชารหัสเศรษฐีนะคะสแกนส่ง DNA นะคะเรียกว่า cloning DNA รหัสเศรษฐีให้เลยอย่างที่คุณลุงบอกว่าวิชาที่คุณลุงสอนให้พวกเราไม่มีนะคะไม่ได้เป็นบทเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะนะคะไม่มีสอนในโรงเรียนค่ะแต่เป็นวิชาชีวิตค่ะที่คุณลุงทำส่งต่อคลื่นความสุขคลื่นความสนุกคลื่นความเป็นไปได้และคุณลุงส่งวิชาถ่ายทอดวิชาสะกดจิตชีวิตเราให้กับตัวเราทุกคนค่ะคุณลุงไม่ได้มีหน้าที่สะกดจิตพวกเราเราต่างหากที่มีหน้าที่สะกดจิตตัวเองค่ะและคุณลุงบอกเลยว่าตอนนี้เราทุกคนกำลังสร้างพจนานุกรมภาษาจักรวาลเป็นการส่วนตัวของพวกเราทุกคนแล้วล่ะค่ะคำพูดทุกๆคำนะคะที่เราเขียนบนโพสต์อิทของเราค่ะรูปทั้งหลายที่เราวาดเอาไว้ตอนนี้นะคะเรากำลังสร้างพจนานุกรมแบบเฉพาะตัวของเราแต่ละคนวันนี้ครูรุ้งเห็นลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะเขียนคำว่าโชคดีฉันโชคดีนะคะเห็นลูกศิษย์ครูรุ้งบางคนเขียนว่าฉันร่ำรวยเห็นลูกศิษย์ครูรุ้งบางคนเขียนว่ารู้สึกอะไรนะวันนี้ครูก็ใช้คำตลกๆของครูเหมือนกันน่ะถ้าใครเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวครูนะคะถ้าเกิดใครเข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวครูนะคะวันนี้ครูก็โพสต์คำหนึ่งที่มันไม่ได้มีความหมายว่ะแต่มันเป็นความรู้สึกนะคะที่มาจากหัวใจของครูอะนะคะครูบอกอิอิคิคิฮ่าฮ่าจักกะจิ๋มจิ้มจุ่มนะคะจักกะจิ๋มจักกะจิ๋มจิ้มจิ๋มจุ๋มจิ๋มหัวใจเออมันเกิดความรู้สึกแบบนี้อิอิคิคินะคะจักกะจิ๋มจิ๋มจิ๋มจุ้มจิ๋มหัวใจนะคะมันไม่ได้มีคำแปลอะไรเลยแต่มันเป็นความรู้สึกนะคะเออแบบกระจุ๋มกระจิ๋มนะคะยักคิ้วหลิวตาให้ท้องฟ้าสายลมแสงแดดค่ะครูจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณกลับมาอยู่กับตัวคุณเองและปิดหูไม่ได้ยินเสียงคนอื่นปิดตานะไม่เห็นข้อมูลลบปิดใจไม่ฟังอะไรที่ไม่ใช่และตอนนี้คุณกำลังเคี่ยวกรรมในการสร้างโลกของคุณเองทำไมต้องใช้คำว่าเคี่ยวกรรมเพราะว่า30วันนี้เรายื่นเจตจำนงต่อจักรวาลสร้างพันธสัญญากับตัวเราเองว่าเราจะไม่เสพข่าวลบๆเราจะไม่ฟังสิ่งที่ทำให้เราหมดและหดพลังค่ะแต่เราจะสร้างชีวิตของเราใหม่เราจะโฟกัสกับคำทุกคำเราจะสะกดจิตของตัวเราเองสะกดจิตก็คือการโปรแกรมอ่ะครูบอกแล้วชัดเจนว่าถ้าเราไม่สะกดจิตตัวเองเราจะโดนสิ่งแวดล้อมคนที่แวดล้อมเราข่าวสารที่เราอ่านข่าวสารที่เราเจอสะกดจิตเราจูงเราสนลากเราไปสนอะไรอะที่เขาแบบดึงลากเราไปอะจูงเราไปให้เป็นแบบเศรษฐกิจไม่ดีแบบว่ามีแต่ข่าวร้ายๆมีแต่ข่าวลบๆแบบว่าชีวิตแบบโหดร้ายมากเหนื่อยหนักนะเออแบบท้อนะคะแบบโลกนี้มีแต่คนไม่ดีอะไรเงี้ยเราจะเจอแต่เหตุการณ์แบบนั้นจูงเราไปแล้วพอเราไปอ่านเสร็จปุ๊บเราสะสมคำเหล่านั้นเข้าสู่พจนานุกรมชีวิตเราค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าจิตใต้สำนึกของเราเวลาเขาเปิดพจนานุกรมชีวิตของเราเขาจึงเจอแต่คำพูดที่เต็มไปด้วยพลังลบหมดเลยค่ะและพลังลบนั้นบล็อกชีวิตที่มั่งคั่งจำไว้นะคะพลังลบทำให้ตัวแดงการเงินติดลบพลังบวกทำให้สมุดบัญชีของคุณติดบวกตัวเขียวคุณอยากจะมีเงินติดบวกเพิ่มพูนติดบวกเพิ่มพูนเพิ่มพูนติดบวกชีวิตก็ต้องบวกตามอารมณ์ความรู้สึกบวกการเงินก็บวกบวกก็เพิ่มพูนเพิ่มพูนก็เติบโตเติบใหญ่มั่งคั่งใจข้างในขยายการเงินข้างนอกก็ขยายจากหน้าตักไม่มีอะไรก็สร้างได้หลักแสนหลักล้านเป็นไปได้เพราะคุณทำงานอยู่แล้วคุณเป็นคนทำมาหากินอยู่แล้วคุณเป็นคนขยันอยู่แล้วเสียแต่อย่างเดียวว่าคุณเป็นคนดีที่ฟังเรื่องลบๆเสียแต่ว่าคุณเป็นคนดีที่เสพข้อมูลลบๆเสียแต่ว่าคุณเป็นคนดีที่เผลอดูดกลืนกินข้อมูลลบๆคนดีเลยไม่รวยสักทีโอ้โหมีกิ่งให้ดีดมากกว่านี้อีกไหมเสียงกิ่งพอเอิญเป็นคนดีที่เสพข้อมูลลบคนดีแม่งเลยไม่รวยสักที oh my god วันนี้ความลับจักรวาลเปิดเผยแล้วโอเคไหมเข้าใจไหมลูกศิษย์ครูรุ้งเป็นคนดีที่เสพข่าวลบๆเป็นคนดีที่แวดล้อมด้วยพลังลบๆคนดีเลยไม่รวยเพราะชีวิตติดลบจากข้อมูลลบๆ
ชีวิตเลยไม่ติดบวกกระเป๋าตังเลยไม่ติดบวกสมุดบัญชีเลยไม่มีตัวเขียวติดบวกสักทีเลิกเป็นคนดีที่เสพข้อมูลลบๆได้แล้วจ้าโอ้โหครูคะอันนี้ครูกำลังบิ้วอะไรอยู่คนเดียวของครูหรือเปล่าครูกำลังเชียร์มวยหรือเปล่าหรือว่าเชียร์บอลนะคะปลุกอารมณ์พวกเราเนี่ยกี่ครั้งกี่หนในชีวิตของเราหืมเราตรวจเช็คทุกอย่างครูขาจิตตั้งต้นหนูดีมากครูขาหนูประกอบอาชีพการงานสุจริตดีมากครูขาหนูรับใช้โลกใบนี้อย่างยอดเยี่ยมครูรุ้งขาหนูเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมครูรุ้งขาหนูเป็นเสาหลักของบ้านค่ะหนูเป็นกระโถนด้วยซ้ำค่ะใครมีเรื่องลบๆร้ายๆอะไรเอามาใส่หนูได้เลยค่ะหนูจะบำบัดทุกข์หนูจะบำรุงสุขพวกเขาค่ะอ๋อเป็นคนดีจริงๆเลยนะแกเข้าใจไหมคะเป็นคนดีที่เสพแต่ข่าวลบๆคนดีคนนี้เลยไม่รวยสักทีจะขึ้นหล่นตุ๊บอีกแล้วเข้าใจไหมคะโอ้โหแม่แรงว่ะแม่เจ็บไหมเจ็บแล้วต้องจำนะลูกเจ็บแล้วต้องรู้ว่าจริงเข้ามาตรวจสอบตัวเองโคตรเป็นคนดีเลยแต่กูพลาดเป็นคนดีที่เสพเรื่องลบโอ้ยใครบ้างกำลังอยู่ในสเตจนั้นใครบ้างที่ทรงอารมณ์นั้นใครบ้างที่เป็นคนนั้นโอ้ยนะคะปูเป้สวัสดีจ้านะคะกัญญาพักสวัสดีค่ะเอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะนะคะเริ่มองค์เริ่มลงแล้วนะคะทุกคนคะแชร์ค่ะแชร์ค่ะทุกคนครูจะสอนนะคะวันที่3ที่ครูจะต้องจัดการกับกระดานอารมณ์ของคุณครูเรียกว่ากระดานอารมณ์ค่ะเพราะครูบอกคุณว่าอะไรคะคุณตื่นมาด้วยชั่วโมงทองคำขอบคุณสรรพสิ่ง24อย่างในตอนตื่นเช้าขึ้นมาชั่วโมงทองคำแล้วหยิบโพสต์อิทขึ้นมาค่ะครูจะบอกว่าหลังจากที่คุณตื่นนอนแล้วนะคะคุณสร้างชั่วโมงทองคำชั่วโมงแรกในชีวิตของคุณประจำวัน daily life ของคุณนะตื่นขึ้นมาขอบพระคุณ24สรรพสิ่งนะคะที่คุณรู้สึกสั่นสะเทือนขอบคุณลมหายใจนะคะขอบคุณแสงแดดนะคะขอบคุณเตียงนอนหมอนมุ้งนะคะขอบคุณอากาศดีๆนะคะขอบคุณแขนขาที่ยังมีอยู่ครบนะคะขอบคุณเสียงนาฬิกาปลุกที่ปลุกคุณตื่นขึ้นมาจากภวังคนิษฐาให้มาได้ใช้ชีวิตที่มีค่าอีก1วันค่ะโอเคไหมคะยกน้ำแก้วแรกดื่มของวันนะคะให้ขอบคุณน้ำอมฤตที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะน้ำเก่าใส่เข้าไปน้ำใหม่ใส่เข้าไปไล่น้ำเก่าออกไปชีวิตมีแต่สิ่งดีๆอะไรที่ไม่ใช่ล้างออกไปแล้วให้เหลือแต่สิ่งดีงามไว้ก้าวขาเหยียบย่างเข้าห้องน้ำค่ะจะเปิดฝักบัวอาบน้ำก็ขอบคุณชั้นช่างโชคดีมีน้ำประปาให้อาบใช้ค่ะกดเปิดไฟขอบคุณที่ชั้นโชคดีมีไฟฟ้าใช้ส่องสว่างให้ความอบอุ่นกับชั้นตื่นขึ้นมานะคะกดนะคะเปิดแอร์นะคะในห้องแต่งตัวขอบคุณที่มีแอร์คอนดิชันให้เย็นฉ่ำชุ่มชื่นหัวใจถ้าไม่มีแอร์มองลงไปกดพัดลมขอบคุณพัดลมที่แม่งมีตั้ง3เบอร์ถ้าเกิดเย็นไม่พอกูสามารถเล่นไปเบอร์3ได้ขอบคุณชีวิตดีแบบนี้ถ้าที่บ้านไม่มีพัดลมพัดลมเสียเปิดหน้าต่างลมเย็นๆพัดโชยเข้ามาขอบคุณลมแบบนี้ขอบคุณอากาศแบบนี้จักรวาลกำลังคุยกับฉันเป็นลมที่พัดพาความโชคดีเข้ามาขอบคุณความโชคดีที่ลมพัดพาเข้ามาโอ้ยสรรพสิ่งมีให้ขอบคุณได้ไม่อั้นเหลือเฟือค่ะขอบคุณผ้าเช็ดตัวผืนนี้ทำให้คุณได้นุ่งอาบน้ำเช็ดตัวเช็ดน้ำของคุณขอบคุณกางเกงนุ่งกางเกงในเสื้อในที่ทำให้คุณได้มีใส่เดินออกไปอย่างมั่นใจขอบคุณเสื้อผ้าสุดยอดเสื้อชุดนี้สินะที่ทำให้ฉันออกไปเจอลูกค้าแล้วลูกค้าตอบรับกับฉันเป็นอย่างดีเสื้อแห่งความโชคดีสวมใส่ทุกวันใส่ทีไรเฮงทุกทีขอบคุณตุ้มหูคู่นี้ใส่ทีไรใบหน้าออร่าเฉิดฉายตลอดเวลาเลยขอบคุณสรรพสิ่งอันมีในชีวิตฉันไม่สำคัญว่ามีมากเท่าไหร่สำคัญว่าเห็นสิ่งที่มีมากเท่าไหร่จ้าครูลุงคะประทานโทษหายใจทางเหงือกผิวหนังนะคะหรือหายใจระหว่างล่องฟันล่องเหงือกนะคะหรือว่าหายใจทางรูหูรูจมูกตรงไหนคะครูลุงพูดไม่หยุดเลย
ฉันขอดื่มสเตลล่าพักหายใจหน่อยนะพวกเธอพิมพ์คอมเมนต์มาขอบคุณได้แบบนี้หรือเปล่ามองเห็นสรรพสิ่งได้ขนาดนี้หรือเปล่าเห็นต้นไม้ใบหญ้าหัวเราะคิกคักคิกคักโอ้โหดินแทบจะไม่มีไอ้ต้นหญ้าต้นนี้ยังผุดขึ้นมาได้เก่งจริงๆธรรมชาติสุดยอดขอบคุณที่มาสอนฉันว่าไม่ว่าฉันจะเกิดอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนถ้าฉันจะเป็นใหญ่เติบโตฉันทำได้เห็นต้นหญ้าต้นน้อยต้นนี้ขอบคุณที่สอนชีวิตฉันผ่านการเจริญเติบโตของเธอต้นหญ้าเก่งไหมล่ะเก่งไหมล่ะชีวิตมันล้านลาได้เบอร์นี้เหรอคุณลุงนี่คุณลุงพูดจริงปะเนี่ยเออของจริงหนักกว่านี้อีกลูกนะคะอันนี้ถ่ายทอดสดพูดแค่นี้พอของจริงเวลาขอบคุณทุกสรรพสิ่งโอ้โหยิ่งกว่านี้เยอะบอกคุณลุงนี่ขอบคุณได้ขนาดนี้เลยเออถ้าฉันพูดออกมาหน้าจอได้ขนาดนี้เบื้องหลังฉันขอบคุณลึกซึ้งดื่มด่ำได้กว่านี้เยอะจ้ายืนเอาเท้าแตะพื้นเหยียบพระแม่ธรณีขอบคุณพระแม่ธรณีแล้วจ้าธรณีนี่นี้เป็นพยานแล้วจ้าเกิดมาชาตินี้ทำคุณงามความดีขอให้จงเจริญกราบแผ่นดินได้กราบจ้าบ้านเก่ากราบเสากราบบ้านจ้าเพราะฉะนั้นที่พูดมาไม่ได้เกินกำลังเลยจ้าเออสรุปก็ยังไม่ได้หายใจอยู่ดีนะคะสรุปก็หายใจทางผิวหนังอยู่ดีนะคะครูรุ่งคะโอเคค่ะเออเข้าใจยังทรีบอกว่าโอ้โหรู้สึกได้พลังงานเต็มๆทรีเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยซาลอนนะคะที่ครบวงจรที่ประเทศอังกฤษค่ะเมืองเชฟฟิลด์ค่ะทรีฟังครูไว้ให้ดีลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีหน้าร้านลูกศิษย์ครูลุงที่กำลังมีบริษัทค้าขายนะคะถิ่นที่อยู่อาศัยที่ทำงานของเราฟังครูลุงให้ดีดื่มน้ำก่อนจะบอกความลับของความรวยทำให้ธุรกิจคุณหน้าที่การงานคุณเจริญก้าวหน้าอยู่ที่ไหนครูบอกเลยคุณจะดูดซับพลังงานแห่งความเหลือเฟือมั่งคั่งจากที่ที่คุณอยู่ได้มันมีความลับมันมีเคล็ดลับเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะนะคะเอาไหมล่ะคะถ้าเอาต้องแชร์ออกไปทรีที่เป็นเจ้าของซาลอนนะคะที่ครบวงจรอยู่ที่ประเทศอังกฤษหลายๆคนนะคะเป็นเจ้าของคลินิกลูกศิษย์ครูรุ่งเป็นคุณหมอเยอะมากนะคะหลายๆคนนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีอาคารพาณิชย์มีออฟฟิศมีลูกน้องค่ะโอเคไหมคะอยากได้ความรับทำธุรกิจให้ลุ่งด้วยคำขอบคุณไหมล่ะคะโอ้ยคุณหนึ่งสุรภาบอกว่าหนูก็ก้มกราบบ้านกราบสินค้าขอบคุณทุกสรรพสิ่งค่ะไม่มีอะไรเกินความจริงเลยค่ะจะบอกให้สิ่งที่ทำกันทำแบบนี้จริงๆค่ะบ้านหลังเก่าอาณาจักร1ไร่ของครูรุ้งค่ะก่อนจะออกมาอยู่บ้านหลังนี้อาณาจักร4ไร่ครูรุ้งก้มลงกราบแล้วกราบอีกแผ่นดินนั้นสร้างครูรุ้งที่ตรงนั้นสร้างครูรุ้งบ้านหลังนั้นสร้างครูรุ้งอาณาจักรตรงนั้นสร้างครูรุ้งค่ะครูกอดเสาบ้านนี่คือสิ่งที่ครูทำค่ะซาบซึ้งขอบคุณทุกสรรพสิ่ง gratitude นะโอ้โหโฟลก็หมุนโฟลไม่หมุนขึ้นแบบเนี้ยโฟลไม่หมุนขึ้นแบบเนี้ยไม่สำคัญว่าวันนี้คุณอยู่บ้านอยู่ห้องเช่าอยู่ห้องแถวอยู่บ้านเช่าอยู่ตึกอาศัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าถิ่นที่คุณอยู่คุณระลึกถึงซาบซึ้งกตัญญูกับที่นอนหมอนมุ้งฝ้าเพดานกำแพงบ้านและทุกสรรพสิ่งได้ไหมดอกไม้ประตูแจกันดินทรายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟที่สวยงามเออนะคะเข้าใจไหมคะคำอะไรที่เขาร้องมาในเพลงนี้ไม่ได้เกินจริงเลยค่ะทุกสรรพสิ่งมันมีพลังงานมันมีแรงสั่นสะเทือนค่ะเราเอาแบบมือไปแตะสัมผัสเราไม่รู้กระแสพลังงานแต่มันสัมผัสรับรู้ได้ด้วยหัวใจยามเดินผ่านพระแม่ธรณีไปมันรับรู้ได้ว่ามีพลังบางอย่างเกื้อกูลเท้าสองเท้าที่ปักเหยียบดินของเรานี่แหละทุกย่างก้าวมันรับอารมณ์ความรู้สึกมันรู้รู้แบบนี้ไหมอ่ะโอ้โหเฮ้ยวันนี้พูดแพงเกินไปแล้วปิดไลค์ดีกว่าปิดไลค์ดีกว่าเฮ้ยครูอ้อมนั่งร้องไห้ตรงนี้เนี่ยทำไมลูกคือนึกถึงท่านพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่บอกที่แบบส่งเราแบบเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วแบบทำให้เราเจริญเจริญรุ่งเรืองใช่มีชีวิตในทุกใช่
ส่งบุญให้ท่านว่าแบบขอบคุณเนี่ยเขาขอบคุณเนี่ยเออขอบคุณน้ำตาไหลเลยเข้าใจไหมวันนี้ครูจะบอกเลยค่ะตั้งแต่ครูไลฟ์มาจนถึงเปิดไลฟ์จนถึงตอนนี้24นาทีเป็น24นาทีทองคำของลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะหลายคนขอบคุณไม่เป็นและไม่เข้าใจคำว่าแรงสั่นสะเทือนแห่งการขอบคุณทุกสรรพสิ่งนี่คือตัวอย่างจริงๆค่ะและเบื้องหลังขอบคุณได้ดื่มด่ำลึกล้ำมากกว่านี้อีกค่ะจะพูดยังไงดีคะโคมไฟคุณจะเห็นว่าครูพูดถึงโคมไฟเนี่ยโคมไฟเจ้าโคมไฟเนี่ยในคลิปสั้นตลอดครูไปดึงดูดโคมไฟอันนี้ขึ้นมาครูไปดึงดูดแชนเดเลียร์นี้มาทุกครั้งที่ครูยืนใต้เขาแล้วมองขึ้นไปครูจดจำว่าเฮ้ยจิตของเราโคตรมีพลังขอบคุณที่มาปรากฏเป็นหลักฐานให้รู้ว่าจิตของเรามีพลังดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาต้องการมาได้ขอบคุณที่ทำให้แบบเตือนเราเสมอว่าจิตเรานี้มีพลังข้าวของทุกอย่างในบ้านครูรุ้งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรู้สึกอะไรบางอย่างข้าวของต่างๆที่ครูรุ้งเดินผ่านแต่ละชิ้นมันโคตรมีความหมายโคตรมีพลังกับครูรุ้งย้ายบ้านจากบ้านเก่าของบางชิ้นเอาทิ้งไว้ไม่ได้ของบางชิ้นให้ใครไม่ได้มันมีความหมายกับหัวใจดวงนี้ยิ่งนักมันเต็มไปด้วยความรู้สึกซาบซึ้งขอบพระคุณค่ะโอ้โหเก็ตไหมคะทุกคนใครขอบคุณไม่เป็นใครเข้าไม่ถึงการขอบคุณบอกว่าไม่ลึกซึ้งมันรู้สึกเฟกอะครูลุงรู้สึกเรากำลังเฟกทำไปแบบนั้นทำไปเรียนแบบคนอื่นแบบนั้นแต่เราไม่สั่นสะเทือนกลับไปย้อนฟังดูมันง่ายระดับนี้เลยลูกยิ่งหนูใจละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่ลูกรู้ไหมวิธีการฝึกให้ใจเราละเอียดมากขึ้นก็เกิดจากการที่ขอบคุณสิ่งเล็กไม่สำคัญว่ามีเท่าไหร่สำคัญว่าขอบคุณในสิ่งที่มีได้ไหมตรงนั้นคือที่สุดของแจ้ที่สุดของแจ้คืออะไรวะ รู้จักพี่แจ้ไหมรู้จักไหมนี่อายุ40แล้วรู้จักที่สุดของแจ้ไหมเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักหรอกที่สุดของแจ้แต่เด็กรุ่นอายุ40ขึ้นไปแบบฉันเนี่ยต้องรู้จักคำว่าที่สุดของแจ้เข้าใจเปล่ารู้จักไหมรู้จักที่สุดของแจ้ไหมแหมอ้อมทำไมแบบก็อาจจะเคยได้ยินแหม30ปีขึ้นไปใครไม่รู้จักที่สุดของแจ้นี้ไม่ใช่ละอย่ามาแอปกันเลยดีกว่าอ้าวโอเคโอ้โหอ่ะครูจะบอกความละคอร์ส21วันทำให้ของทุกชิ้นของหนูโคตรมีความหมายนะคะคุณหนึ่งสุรภานะคะเติบโตจากคอร์ส21วันพี่ไอ้ปักหมุดคุณหนึ่งสุรภาดวงมาศพลค่ะบอกว่าคอร์ส21วันทำให้ของทุกชิ้นของหนูโคตรมีความหมายค่ะเออใช่แล้วเจนนี่ใช่แล้วแจ้ดนุพลนะคะเราเกิดยุคเดียวกันเลยนะคะคุณหนูเจนนี่อ่ะครูจะแชร์ค่ะเพราะว่าครูจะบอกความลับให้กับลูกศิษย์ที่ทำธุรกิจของครูละนะคะดังนั้นครูจะแชร์ค่ะพวกเราทุกคนกรุณาแชร์อีกคนละ 1-2 ครั้งเป็นต้นไปครูจะให้ความลับที่แพงมากประจำวันนี้ Day 3ค่ะพวกคุณได้สิทธิพิเศษอะไรวะให้ครูมาสอน Day 1 Day 2 Day 3เอาเงินซื้อครูเท่าไหร่เหรอเนี่ยถ้าไม่รักนี่ไม่มาให้นะจ๊ะนะจ๊ะนี่มันโคชชิ่งหน้าจอทุกวันนี้การไลฟ์ติดต่อกัน3วันนี้ไม่ใช่การสอนนะเว้ยคิดว่านี่คือการสอนเหรอมันคือการโคชชิ่งยกตัวอย่างละเอียดยิบส่งพลังงานผ่านจอแบบนี้นี่ไม่ใช่การสอนธรรมดานี่เขาเรียกว่าโคชชิ่งคิดว่าไงเฮ้ยนี่พิเศษมากนะกดไปอีกคนละหนึ่งแชร์นี่มันพิเศษมากนะของบางอย่างถ้าไม่นั่งคุยกันตรงหน้าไม่มาเจอกันตรงตัวบางอย่างครูก็ไม่ได้บอกอะไรได้ทุกอย่างนะบางครั้งบางคนต้องมาเจอกันตรงหน้าบางครั้งบางคนบินมา personal coaching เพราะอะไรมันต้องมาเจอตัวตรงหน้ามันถึงได้รับรหัสลับอะไรบางอย่างถึงจะได้รับการ coaching coaching คือการส่งพลังงานส่งพลังงานความเป็นไปได้ส่งพลังงานความเชื่อและดึงพลังงานที่ยิ่งใหญ่ในตัวเขาออกมาโอเคไหมคะครูไม่สามารถที่จะไปสั่งหรือบอกว่าใครต้องทำยังไงได้แต่มันคือการดึงสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแต่คุณทำไม่ได้นึกไม่ออกลืมมันไปแล้วออกมาค่ะคนทุกคนมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้ว
ลืมความยิ่งใหญ่ในตัวเองบ้างล่ะชินกับการรับอารมณ์ลบๆบางคนแม่งมีความสุขที่ได้ทุกข์ใจลูกศิษย์ครูบางคนบินมา personal coaching กับครูจากต่างประเทศครูพูดคำเดียวหงายเงิบน้ำตาไหลเป็นแบบเพาะตื่นรู้เลยปลดล็อกคุณรู้ไหมลูกศิษย์ครูรุ้งบินมาจากเมืองนอกหลายคนมีลักษณะบางอย่างบางประการที่เหมือนกันคือกอดความทุกข์ใจเอาไว้จนเป็นสมบัติส่วนตัวและหลงว่านั่นคือสิ่งที่ดีมีความสุขที่ได้มีความทุกข์มีความสุขที่ได้มีความทุกข์อดีตจบไปแล้วเรื่องราวจบไปแล้วคนที่มาทำร้ายเราออกไปจากชีวิตเราตั้งนานแล้วจบทุกอย่างจบไปนานแล้วแต่คิดถึงมันบ่อยๆครูถามบอกทำไมถึงคิดถึงมันบ่อยๆมันมีความสุขใช่ไหมเลยคิดถึงความทุกข์ใจและความชอกช้ำระกำใจนั้นบ่อยๆเสพติดใช่ไหมเสพติดที่จะได้ทุกข์ใจน่ากลัวมากเข้าใจไหมความสุขแม่งสนุกกว่าเยอะเข้าใจเปล่าความสุขง่ายกว่าเยอะเสพความสุขเป็นความสุขมันง่ายกว่าเยอะแต่มันเสพติดมีความสุขได้คือกูต้องทุกข์ใจกอดความทุกข์เอาไว้มีคนประเภทนี้ด้วยกรุณาเช็คลักษณะ DNA ในตัวคุณสแกนดิวะเออมีเหตุผลอะไรวะที่จะนึกถึงอดีตมีเหตุผลอะไรวะที่จะนึกถึงคนที่แม่งเข้ามาแบบเหยียบย่ำเราแล้วออกจากชีวิตเราไปเฮ้ยเวลาได้คิดถึงเรื่องเก่าๆมันเจ็บๆจี๊ดๆแต่ทำไมยังนึกอยู่วะพวกนี้น่ากลัวนะลูกแล้วทำไมครูพูดมาถึงจุดๆนี้วะทำไมครูต้องพูดคำนี้แสดงว่าต้องมีใครบางคนตอนนี้หลายคนที่ฟังอยู่เว้ยแม่งเสพติดความทุกข์เว้ยแม่งมีความสุขที่ได้มีความทุกข์ฟังให้ดีนะใช้ปัญญาแยกแยะพิจารณานะเว้ยครูถามเลยเอาแล้วเป็นบ้าอะไรเนี่ยเขาเดินออกไปแล้วทำไมเป็นบ้าอะไรทำไมยังเอาเรื่องเขา3ปีเอามาอยู่ในชีวิตคุณตอนนี้365วันคูณ3ปี 1,000 กว่าวันค่ะที่คุณยังนึกถึงเขาและเขาได้จากไปแล้วค่ะและที่สำคัญไปแอบส่องเขามีชีวิตที่ดีมีความสุขแต่ความสุขของคุณคือได้นึกถึงความทุกข์แล้วชีวิตจะไปไหนมาไหนได้ยังไงแล้วชีวิตจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้ยังไงพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกสาดสองแสงทองคำมาบอกว่านี่เช้าวันใหม่แล้วพระอาทิตย์ก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้โอเคไหมสุริยันจันทาช่วยข้าด้วยเถิดไม่ได้พระอาทิตย์ขึ้นมึงยังไม่สนใจยังมีความสุขที่ได้กอดความทุกข์เอาไว้ตื่นได้แล้วนะไม่รู้ละว่าประโยคนี้เป็นของใครเรื่องนี้เป็นของใครเพราะนี่คือการโคชชิ่งแสดงว่าต้องมีใครที่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วอยู่ในไลฟ์นี้แล้วแอบฟังครูลุงอยู่แมสเสจนี้มาไม่ได้บังเอิญแน่นอนเออเข้าใจยังโอ้โหแม่คะไปกันใหญ่แล้วค่ะเออเปลี่ยนเรื่อง กลับมาที่การขอบคุณทำไมจ๊ะเพื่อนลูกบางคนยังพูดถึงมันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะกอดความทุกข์ไว้จนเคยชินแพงมากแม่ถ้าแพงแบบนี้ให้เกียรติกับการโคชชิ่งครั้งนี้ให้เกียรติกับการเรียนการสอนครั้งนี้กดแชร์ค่ะเออให้เกียรติกันหน่อยให้เกียรติการเรียนการสอนครั้งนี้หน่อยได้ไหมลูกเอาอันนี้ตื่นรู้ไหมอันนี้ได้ปัญญาไหมแพงมากแม่เอาถามจริงอันนี้รู้สึกยังไงถามจริงทุกคนได้ยินประโยคแบบนี้เอาจริงมีใครเคยบอกแบบนี้ไหมเนี่ยในชีวิตมีใครเคยบอกความลับนี้กับคุณไหมพระเจ้า 2,388 คนค่ะ 2,388 คนค่ะในชีวิตเคยมีใครบอกสิ่งนี้กับคุณไหมที่ครูลุงพูดออกไปค่ะปะโถแม่เจ้าเอองั้นครูขอแชร์อีกครั้งนะคะแชร์เป็นเกียรตินะคะกับการสอนของตัวเองที่เต็มที่มากทุกครั้งนะคะขอแชร์ให้เป็นเกียรติกับตัวเองอีกครั้งหนึ่ง แชร์แบ่งปันเว้ยไม่ได้แชร์เป็นเกียรติพูดไปอย่างนั้นแหละนะคะแหมพร้อมยังเนี่ยพร้อมยังพร้อมยังทุกคนนะคะพร้อมยังพีคแพงมากๆเต
รีบอกแพงมากๆทำไมแม่แชร์ไปแล้วมันไปเป็นสตรีมทุกทีเลยอ๋อแม่ไม่ได้จะแชร์เป็นสตรีมอ่ะแม่จะแชร์เป็นแชร์แต่ทำไมมันขึ้นล่ะหาพี่ไอแชร์ให้หน่อยได้ไหมคะแชร์ไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวของครูรุ้งทุกคนครูรุ้งจะสอนแล้วนะโอ้โหที่ครูรุ้งสอนมาวันนี้นะคะต้องบอกเลยวันนี้ทั้งหมด34นาทีปิดไลฟ์ได้แล้ววันนี้พอแล้วไหมเดย์3คุณได้อารมณ์วิเศษสุดแบบนี้ไปเนี่ยเฮ้ยเดย์3นี่คือวันของการปลดล็อกนะเนี่ยนี่คือเดย์3ของคอร์ส30วันเหรอเนี่ยแค่เดย์3ก็ปลดล็อกแล้วแม่จริงไม่จริงอันนี้ปิดคอร์สได้เลยไหมไม่ต้อง30วันแล้วขอสอน3วันได้ไหมแม่คะแม่ขี้เกียจสอนพวกหนูใช่ไหมคะ อ้าวแชร์ยังคะครูจะไปต่อแล้วนะคะแชร์ยังครูจะไปต่อแล้วนะลูกพร้อมไหมพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหม 2,426 คนแล้วพร้อมไหมแชร์อ่ะเอาหมิวแชร์ให้ครูด้วยนะลูกแชร์ในกลุ่มนะคะอ่ะโอเคไปต่อแพงนะคะลูกล่าจากสปปลาวบอกว่าแชร์ไปอีก8แชร์แม่จ๋านะคะลูกรัดบอกพร้อมค่ะแม่คะหนูเพิ่งมาต่อค่ะพัสสิทธิ์เพิ่งจะมาเนี่ยรีบกดแชร์ก่อนเลยพัสสิทธิ์ค่ะลูกเพิ่งจะมาลูกต้องรีบกดแชร์ด่วนแล้วเราจะเรียนกันต่อในวันนี้โอเคโค้ดเวทบอกว่าแพงมากครับครูลุงครับอ้าวต่อไปแล้วนะไปยังอ้าวสำหรับลูกศิษย์ครูรุ้งที่มีธุรกิจมีหน้าร้านมีตึกมีกิจการงานนอกจากตื่นนอนตอนเช้ามาชั่วโมงทองคำสิ่งแรกที่ต้องทำคือขอบคุณ24สรรพสิ่งยกตัวอย่างการขอบคุณให้คุณได้ดูเป็นตัวอย่างแล้วคุณรู้ไหมคะมันคือการมาร์กจุดให้จิตมันคือการพิชิตความสำเร็จด้วยพลังงานแห่งการขอบคุณจดค่ะเคล็ดลับต่อไปนี้คือเคล็ดลับพิชิตความสำเร็จด้วยพลังงานแห่งการขอบพระคุณค่ะโอ้โหสุดยอดมากครูลุงอ่ะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังโอเคครูลุงสวยมากขอบคุณนะคะขอบคุณคุณทิศกติกตอกนะคะแพงมากสิการบอกมาร์กจุดให้จิตแม่สอนแล้วนะเวลาที่คุณคือคุณตื่นขึ้นมาคุณขอบคุณบ้านช่องห้องหับเตียงนอนหน้าต่างประตูลิ้นชักผ้าห่มผ้าปูที่นอนผ้าขนหนูสายน้ำเย็นฉ่ำชื่นใจไฟที่มีคุณใช้น้ำอุ่นๆที่มีคุณจิบอาหารการกินขอบพระคุณทุกสรรพสิ่งนะคะจะสวมรองเท้าออกจากบ้านฟึบนะคะนี่คือท่าสวมรองเท้าของแม่เองนะคะจะสวมรองเท้ามองไปที่เท้าเราเลยขอบคุณเกือบคู่นี้ขอบคุณเกือบขอบคุณเกือกทองคำคู่นี้ขอบคุณรองเท้าคู่นี้ใส่ออกไปขอให้มีชัยชนะก้าวย่างไปที่ใดขอให้ที่ตรงนั้นเป็นแผ่นดินทองคำสำเร็จเบ็ดเสร็จทุกประการก้าวย่างออกไปเป็นก้าวย่างแห่งชัยชนะสวมรองเท้าเสร็จปุ๊บเหยียบไปหนึ่งครั้งนี่คือก้าวย่างแห่งชัยชนะจะแพ้ได้ไงในเมื่อทุกวันกำกับจิตลงไปว่านี่คือก้าวย่างแห่งชัยชนะจะทำธุรกิจจะไปบิดธุรกิจจะทำสิ่งใดจะไปเจอผู้คนเจอลูกค้าเจอคู่ค้านี่มันก้าวย่างของชัยชนะมันจะมีล้มเหลวได้ไงถ้าคุณกำกับจิตและปักหมุดลงไปแบบนี้ต้องรอให้โลกสะกดจิตอะคุณไม่สะกดจิตตัวเองอย่ามานั่งบอกว่าเฮ้ยนี่เพ้อเจ้อบอกไปแล้วมันเพ้อเจ้อที่ไหนโลกใบนี้เป็นเรื่องของการโปรแกรมข้อมูลโอ้โหโอ้โหนี่ขออนุญาตปิดวันการสอนเลยดีกว่าวันนี้วันสุดท้ายของการสอนแล้วไม่ต้อง30วันพวกคุณต้องเอา3วันนี้ไปลงมือทำไม่ใช่ให้มาสอนติดต่อกัน30วันอะไรเนี่ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอลูกศิษย์ฉันกลัวพวกเธอจะเคยตัวเรียนเยอะอาจจะแบบว่าดูไม่มีค่ามาสอนอะไรกันนักหนาให้ไม่อ้อม30วันเนี่ย3วันแม่ก็แพงมากเออ3วันเนี้ยเอาไปใช้ทั้งชีวิตแล้วใช้ให้มันจริงเหอะสามวันนี้เปิดคอร์สสามวันนี้ฉันเอาไปเปิดคอร์สได้เลยเนี่ยพวกเธอเออเข้าใจยังใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้บ้างเนี่ย
ใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ใครไม่เคยทำสิ่งนี้นี่คือการได้ยินครั้งแรกคูลุ้งทุกอย่างมันคือการโปรแกรมชีวิตนะเข้าใจคำว่าทุกอย่างคือข้อมูลไหมสมองคุณรับข้อมูลตีความแปลผลตามนั้นสิ่งใดที่คุณพูดบ่อยๆสุดท้ายจะกลายเป็นการกระทำความเชื่อความศรัทธาและเป็นเนื้อเดียวกับตัวคุณแม่คะแพงกว่านี้มีอีกไหมสิ่งที่แม่ให้เออทำนะบอกแล้วนะสอนแบบนี้คือใจแลกใจทำนะลูกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแม่เจ้าประคุณทูลหัวบอกได้เต็มเต็มทรีบอกได้เต็มเต็มชนรีบอกขอบคุณรองเท้าคู่นี้นี่คือก้าวย่างแห่งชัยชนะของฉันอ้อมบอกตอบไปนี้อ้อมก้าวย่างออกไปคือกูมั่นใจชีวิตกูมีแต่ความสำเร็จจริงไหมลูกจริงแม่สอนแพงมากไหนมาว่าซิมายังไงทำไมมีไม้อีกอันหนึ่งไม้เตรียมตัวมันเป็นยังไงไหนเหลามาซิทำไมถึงซีซาร์ตลอดเป็นยังไงนั่งอยู่ตรงนี้เผ็ดหรือไงยังไงให้เวลา1นาทีซีซาร์พ่อรู้ว่ามันแพงมากมันจะเปลี่ยนชีวิตคือแบบคำที่แม่พูดมันจริงทุกคำแบบจิตใต้สำนึกหรือตัวในหนูมันคอนเฟิร์มว่าจริงๆๆมันแบบสั่นมันซีดอ่ะมันแบบมันรู้ว่าใช่ๆๆเพราะว่าแม่สอนคือครูอ้อมมันคือการโปรแกรมไงใช่ไม่มีสิ่งอื่นนี่คือวิทยาศาสตร์ของสมองคุณค่ะแล้วเราแกะรอยความสำเร็จในชีวิตเราว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆว่าคำพูดเรามันสั่งการกระทำของเราแล้วมันกลายเป็นชีวิตมันกลายเป็นความเชื่อมันกลายเป็นเนื้อเดียวกับเราคือที่แม่พูดมันจริงทุกคำอ่ะมันคือชีวิตเราจริงๆที่เราอยู่ใกล้แม่แล้วได้รับคำสอนแม่แล้วแกะรอยอะค่ะหลายคนไม่รู้จักตัวเองว่าทำไมตัวเองล้มเหลวทำไมตัวเองสำเร็จเพราะว่าคุณไม่เคยแกะรอยชีวิตตัวเองอะถูกต้องแล้วก็ไม่มีสติพอที่จะรู้ว่าทุกวันที่กูก้าวเท้าออกไปสเปะสปะสุดๆแล้วคือพอเราแกะรอยปุ๊บมันตรงกับที่แม่คือมันเหมือนแบบสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเคยล้มเหลวหรือเคยสำเร็จอ่ะมันคือสิ่งที่แม่สอนแล้วจิตใต้สำนึกก็ว่าใช่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 สิเรารู้ว่าแบบชีวิตจากเนี้ยมันแบบสั่นสะเทือนนะแม่ตัวในหนูมันแบบเราตลอดเวลาใช่โอเคขอบคุณลูกอ้อมนะคะเราวันนึกว่าเผ็ดนะคะเห็นนะคะนึกว่ากินพริกอะไรเข้าไปกี่เม็ดนะไอเราก็นึกว่าเผ็ดเห็นซิซาร์ดอยู่อ่ะรู้สึกว่าแพงมากข้อมูลนี้เอาจริงไหมอ่ะจริงไหมถามใจพวกคุณดูนะคะสุดยอดมากกำลังมาค่ะต้องย้อนคุณส้มสายเสกแชร์ด้วยเพิ่งมาเนี่ยต้องย้อนฟังนะคะคุณจิตวิจิตเพิ่งเข้ามาต้องย้อนด้วยนะคะและครูอ้อมคือลูกศิษย์นะคะที่มาจากคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของครูรุ้งค่ะนะคะในคอร์สนั้นคนหมดพลังเข้าไปเรียนเปลี่ยนพลังงานทุกคนสั่นสะเทือนลูกศิษย์ในคอร์ส21วันดูดเงินสร้างเงินสร้างธุรกิจชีวิตไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะถ้าคุณนะคะเรียนมาทุกอย่างแล้วแต่ชีวิตคุณกำลังย่ำแย่และมาถึงทางที่แบบว่าไม่รู้จะไปทางไหนมันหมดพลังงานขอเชิญนะคะลงทะเบียนเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูรุ้งสอน1ชั่วโมง2ชั่วโมงเต็มๆทุกวันติดต่อต่อเนื่องกัน21วันคอร์สนี้ลูกศิษย์บอกว่าหลักแสนยังถูกเกินไปสำหรับคอร์สครูลุงนะคะถ้าใครฟังไลฟ์นี้อยู่ถ้าอยากลงเรียนคอร์ส21วันเมื่อวานอินบ็อกซ์มาถามราคาเยอะมากครูให้พิเศษนะคะเฉพาะคืนนี้ 28,888 บาทจากราคาเต็มของคอร์สคือ 35,900 บาทโอเคไหมคะจบเพราะว่าตอบอินบ็อกซ์ไม่ทันนะคะอ้าวสอนต่อมานะคะเพราะว่าวันนี้ตอนเย็นนะคะเราไปนั่งต่อทาเล็บนะคะแล้วอินบ็อกซ์ก็มาแล้วก็ถามเรื่องคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเยอะมากตอบตรงนี้เลยนะคะว่าราคาคอร์ส 35,900 บาทแล้วตอนนี้แต่เฉพาะไลฟ์นี้คือ 28,888 บาทเท่านั้นให้ราคาพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้คืนนี้เท่านั้นโอเคไหมคะจบคอร์สนี้คือคอร์สดีมากๆสำหรับคนที่พลังงานตกไปต่อไม่ได้กำลังมืดมนจนหนทางงงไปหมดแล้วครูลุงว่าจะเริ่มต้นยังไงเชิญอัญเชิญไปที่คอร์สนั้นจบอ่ะพวกเรามาเรียนต่อคุณทรีบอกราคาโคตรดีโคตรดีสุดๆเอาละค่ะคุณเก็ตแล้วใช่ไหมคะนะใครลงเรียนคอร์ส21วันนะคะนะครูกบทองพูนบอกแม่ให้ราคาพิเศษเยอะเลยนะคะคุณหนึ่งสุรภาบอกคุ้มมากหากเปลี่ยนชีวิตลงเถิดจ้าคุณนุ้ยบอกเรียน21วันบอกเลยพลังงานเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนค่ะนะคะคุณสาวิตรีบอก CF 28,888 บาทค่ะนะคะไปลงทะเบียนทางอินบ็อกซ์หรือ LINE @krurung ครูรุงได้เลยคนที่เขาเรียนแล้วเขาพิมพ์บอกคุณแบบนี้นะคะไม่มีใครที่จะแบบได้ค่าอะไรจากครูรุง20บาทครูรุงก็ไม่ให้ใครนะเขาเรียนแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเขาเข้าใจไหมคุณแล้วแต่ละคนผลลัพธ์มันสุดยอดทะลุทะลวงเอ้า
แม่ลดราคาอีกแล้วไม่กบวันนี้อินบ็อกซ์มาถามหลายคนดิฉันก็งงว่าเฮ้ยไม่ได้เคยขายคอร์สนี่เลยไม่ได้โฆษณาไปเอามาจากไหนนะคะก็เลยถือโอกาสบอกไปเลยอ่ะมาเรียนกันต่อคุณจำไว้นะมาร์กจุดให้จิตพิชิตความสำเร็จ1คือรองเท้าที่คุณสวมใส่รองเท้าที่คุณสวมใส่มาร์กจุดเอาไว้นี่คือก้าวย่างแห่งชัยชนะคุณมาเพื่อพิชิตเหยียบย่างไปที่ไหนที่ตรงนั้นเป็นแผ่นดินทองคำนี่คือการโปรแกรมความสำเร็จตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณย่างเท้าออกจากบ้านและคุณต้องโปรแกรมไว้แบบนี้เพราะปากคุณมันศักดิ์สิทธิ์ใจคุณมันมีอิทธิฤทธิ์เป็นจิตของผู้สำเร็จตัวคุณเป็นธาตุสำเร็จคุณลุงเพิ่งบอกไปเมื่อวานนี้ตัวคุณนั้นไซส์เป็นธาตุสำเร็จค่ะแต่เราทุกคนไม่เคยโปรแกรมไม่เคยโปรแกรมเข้าใจปะมันก็เลยเดินซ้ายเป๋ขวาขมำหน้าสะดุดเหินไปข้างหลังมันไปไม่ถึงเส้นชัยของชีวิตได้สักทีเพราะระหว่างทางเดินไปมีคนบอกว่าแน่ใจเหรอสิ่งที่มึงทำคิดว่าถูกแล้วเหรอแน่ใจเหรอว่าคนอย่างมึงอ่ะจะสำเร็จแบบเขาได้มึงเก่งขนาดคนนั้นเหรอไอ้คนสำเร็จแบบนี้มันจะมีสักกี่คนเฮ้ยมึงทำไม่ได้หรอกการศึกษาน้อยเกิดมาจนพูดก็ไม่เก่งจะเอาอะไรไปทำให้สำเร็จได้ออกมาไลฟ์เหรอตลกตลกใครเขาจะฟังมึงระหว่างทางมันมีคนเสียงพูดแบบเนี้ยฉุดเราไว้ตลอดเส้นทางที่เราเดินถ้าฉันไม่โปรแกรมตัวเองทุกก้าวที่ฉันเดินมันจะมีเสียงแบบนี้แล้วฉันจะเดินตรงทางไหมกำลังจะเดินเข้าเส้นชัยแม่งเลี้ยวซ้ายเพราะไอ้นี่มันจูงไปทางซ้ายจะเดินเข้าเส้นชัยไอ้เลี้ยวขวาเพราะสะดุดก้อนหินข้างหน้าที่บอกว่ามึงทำไม่ได้หรอกถ้าไม่กำกับจิตไว้ที่ปลายเท้าทุกย่างก้าวที่เดินจะพูดว่ากำกับจิตไว้ที่ปลายตีนเลยเจ้าค่ะแม่คุณจริงไม่จริงเข้าใจครูยังโหนี่สอนแพงมากและไม่ว่าคุณจะย่างก้าวเข้าไปที่ไหนเจอใครอย่างแรกที่คุณเข้าไปเหยียบไปตรงนั้นแล้วบอกว่าปล่อยพลังงานของความรักแล้วส่งขึ้นพลังงานไปบอกเลยว่าคุณจะมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสถานที่นี้ถิ่นนี้คนที่อยู่ตรงนี้ใครที่ได้มาเจอคุณเขาจะได้ประโยชน์จากคุณคุณมาสร้างคุณประโยชน์สร้างคุณูปการคุณประโยชน์นานัปการจากตัวคุณคุณมาเพื่อให้ไม่ได้มาเพื่อเอาส่งกระแสความรู้สึกแบบนี้ spreading ออกไปแผ่รังสีของความรู้สึกแบบนี้ออกไปเชื่อมต่อกับสถานที่แห่งนั้นที่คุณไปทำงานทำธุรกิจเจอคู่ค้าเหยียบย่างเข้าไปสถานที่แห่งหนตำบลใดออฟฟิศพนักงานร้านค้านะคะของคุณตึกที่คุณทำงานอยู่ทุกที่ทุกถิ่นเหยียบเข้าไปคุณต้องส่งพลังงานออกไปแบบนี้คุณกำลังสื่อสารและคอนเนคกับพลังงานโลกใบนี้คือพลังงานทุกอย่างจูนกันจากพลังงานคุณอาจจะสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมก้าวเข้าไปที่สถานที่แห่งนี้มันมีความรู้สึกจุกขึ้นที่อกเฮ้ยทำไมก้าวเข้าไปที่สถานที่แบบนี้มันบอกความรู้สึกอะไรเรามีพลังงานที่แบบสื่อสารกับเราอยู่เรารับรู้ได้เราเหยียบย่างก้าวเท้าเข้าไปบอกเลยเราจะมาให้ไม่ได้มาเอาคนอย่างเรามาเพื่อสร้างคุณประโยชน์แบบนี้เลยส่งพลังงานแบบนี้ออกไปเลยพลังงานของผู้ให้ใครที่มาติดต่อเจรจาธุรกิจกับคุณใครที่ได้เจอคุณเขาจะรับรู้ถึงกระแสพลังงานนี้ได้คนมันจะให้กับคนมันจะเอาแม่งไม่เหมือนกันเว้ยเราไม่ได้โง่เรารู้แล้วดังนั้นแล้วเราตั้งจูนศูนย์ของเราไว้เลยศูนย์ถ่วงชีวิตเราเนี่ยว่าเรามาเพื่อให้เข้าใจไหมส่วนคุณจะได้มันได้อยู่แล้วถ้าคนอย่างคุณให้ออกไปแล้วคุณจะไม่ได้ให้มันรู้ไปกฎแห่งการตอบสนองกฎแห่งการตอบแทนกฎแห่งการ
แลกเปลี่ยนมันเป็นกฎสัจธรรมในโลกใบนี้ต่อให้คุณวิ่งหนีความโชคดีก็ไล่ล่าคุณเพราะถ้าคุณมาเพื่อให้ต่อให้คุณบอกไม่เอาไม่เอาเขาก็ไล่ล่าหาคุณอยู่ดีผลประโยชน์คุณงามความดีความโชคดีจริงไม่จริงคะเพราะฉะนั้นจิตตั้งต้นคุณบอกออกไปประกาศออกไปเวลาคุณเหยียบย่างเท้าไปที่ไหนเจอใครเข้าตึกเข้าออฟฟิศเข้าที่ทำงานเข้าร้านค้าของคุณให้คุณแผ่รังสีแผ่คลื่นแรงสั่นสะเทือนเป็น energy แบบ positive energy แบบนี้ส่งออกไปแบบนี้ทุกทิศทุกทางเข้าใจไหมคะให้ความรู้สึกแบบนี้คลุมตัวคุณเข้าใจที่ครูพูดไหมคะทำไมดูเงียบกันไปแบบนี้ยังเรียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังเรียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเรียนอยู่โอเค ทุกคนกำลังอยู่ในคลื่นอยู่ใช่ไหมคะ กฎแห่งการตอบแทนคุณเข้าใจทำไมคุณดูเงียบไปล่ะทำไมคุณไม่กดแชร์ล่ะแพงแบบนี้ทำไมไม่กดแชร์ ทำไมคุณดูเรียนกันแบบเงียบๆคะเออคุณตั้งใจฟังเกินไปนะคะพอแล้ว50นาทีนะคะขอแชร์อีกคนละทีนะคะแล้วครูจะมีอะไรจะบอกคุณต่อโอ้โหสิริวัณจันทร์ศรีบอกเก็ต101นะคะครูแอนนี่บอกหนูกำลังอินอยู่ค่ะคุณทรีบอกเข้าใจละเข้าใจนะคุณทีคุณทำกิจการเปิดร้านนะคะเสริมสวยครบวงจรอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะคุณก้าวเท้าเข้าไปก้าวเท้าของผู้ชัยย่างแบบแห่งชัยชนะรู้เลยอ่ะคุณมาให้คุณประโยชน์กับคนที่นี่ดินแดนแห่งนี้ตึกรามบ้านช่องตรงนี้ที่คุณใช้เป็นออฟฟิศเป็นร้านของคุณคุณมาเพื่อสร้างประโยชน์สร้างอาชีพให้ผู้คนคุณทำให้แบบการเงินเขาสะพัดสะพั่งทำให้ GDP ของประเทศอังกฤษสูงขึ้นคุณมาเพื่อให้คุณแผ่นดินเขาคุณต้องบอกเลยคุณมาเพื่อให้มาช่วยกันร่วมสร้างด้วยกันคุณสื่อสารบอกสรรพสิ่งแบบนี้โอ้แม่ขาแพงมากนะคะแชร์แล้วค่ะที่เงียบเพราะตาครูสะกดจิตอยู่ค่ะนะคะออกตาครูสะกดจิตอยู่ใช่ไหมคะโอเคยอดเยี่ยมมากเห็นหน้าแบ๊วๆแต่วิชาที่ให้ไม่แบ๊วตามหน้าตาเนาะเฟ้ย อ้าวนะคะคุณวริศราบอกครูรุ้งหนูว่าปิติน้ำตาไหลครูรุ้งเข้าใจไหมใครทำธุรกิจการงานก้าวย่างไปที่ใดคุณต้องฟังไลฟ์นี้ซ้ำๆแล้วล่ะค่ะโอ้ยครูพูดคนเดียวไม่หยุดเลยคุณลองมาเป็นครูดูไหมคะ50นาทีเนี้ยเข้าใจไหมคะอ้าวลูกรัดบอกครูแม่ความไม่รู้แพงมากนะคะย่างก้าวแห่งชัยชนะขอบคุณคำสอนมหัศจรรย์ของแม่ค่ะยินดีมากเลยลูกโค้ชนานาทุกย่างก้าวที่ก้าวไปในทุกสถานที่ที่ลูกไปที่เช่าไปเพื่อไปให้ครูบัวพันชรดาบอกแพงตลอดครูซ่าสุพนุชบอกรักแม่ขอบคุณแม่คุณจินตนาบอกแพงมากแม่ขาโดยเฉพาะเราที่เป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนค่ะคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศครูจะบอกให้เลยเราต้องตั้งเป้าและตั้งธงทุกก้าวย่างที่เราเหยียบไปบนแผ่นดินที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นตรงไหนเราต้องแผ่รัศมีอันนี้ออกไปส่งพลังงานนี้ออกไปจากตัวเราเราเป็นหญิงไทยเป็นคนไทยมาอยู่ในแผ่นดินเขาแต่เรานี่แหละจะไปเพื่อให้จะไปพวกเกื้อกูลแผ่นดินของเขาหัวใจแบบนี้มันจะเจริญเท่าไหร่ดีลูกมันจะเจริญเท่าไหร่ดีมันจะดึงดูดเท่าไหร่ดีลูกหัวใจแบบนี้หัวใจทองคำแบบนี้โอ้โหสุดยอดเข้าใจแล้วนะคะอ่ะเหนื่อยแล้วนะคะ50นาทีนะคะลูกอ้อมมาประกาศข่าวไอซ์เอาสไลด์ขึ้นคนคะมานะคะเดย์3สุดยอดพีคแพงไหมเนี่ยพีคแพงมากค่ะพีคแพงไหมคะเดย์3ปิดคอร์สได้แล้วพีคแพงวิชาเผ็ดร้อนแรงมากเออวิชาเผ็ดร้อนแรงไหมคะเดย์3เนี่ยสุดๆตั้งแต่ต้นมาต้นไลฟ์ตั้งแต่นาทีที่5 6 7ถึงนาทีที่20 30เป็นต้นไปไม่มีการอ่านคอมเมนต์ไม่มีน้ำมีแต่เนื้อล้วนๆเนื้อว่ากิวชั้นดีซะด้วยสิเนี่ยอ้าวอีก4สาขาสร้างงานสร้างคนสร้างเงินให้กับทุกคนอีกมากมายเออคุณทีได้ดิบได้ดีแล้วอย่าลืมส่งข่าวมาให้แม่รู้ด้วยว่าเอาวิชาไปครูเอาวิชาครูไปใช้ไปกำกับจิตธุรกิจมันจะเจริญมากมาบอกข่าวดีแม่ด้วยนะคะอ่ะคุณขาสไลด์ขึ้นยังลูกพี่ไอ้คุณเห็นโปสเตอร์สวยๆนี่ไหมคะ
ครูรุ้งกำลังจะบอกข่าวดีคุณค่ะครูรุ้งจะแจกเงินค่ะคุณแม่รวยมากใช่แล้วค่ะเข้าขั้นมหาเศรษฐีนะแจกเลขอีกทีด้วยค่ะแม่โอ้โหนะคะคุณเห็นโปสเตอร์หน้าจอยังคุณเห็นโปสเตอร์หน้าจอยังเห็นยังนะคะคุณหนึ่งสุรภาบอกแม่สอนดีมากรู้สึกยิ่งใหญ่ในหัวใจไปอีกนะคะลูกหนึ่งเราเดินทางนะลูกเรามาขึ้นเหนือล่องใต้ไปที่ไหนให้ลูกใช้วิชาแม่คุณหนึ่งสุรภานะคะลูกหัวใจมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วลูกกำกับจิตลงไปมาร์กจุดให้จิตไปที่รองเท้าที่ลูกเหยียบย่างก้าวเข้าไปโอ้โหมันสุดยอดเอาวิชาแม่ไปใช้กะดุนาเรียนฟรีถ้าใครไม่ทำแล้วก็เอ้าโอเคอันเห็นโปสเตอร์ฉันไหมประกวด cover song contest เพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะข่าวดีมาถึงพวกคุณแล้วค่ะพวกคุณมีใครรอแคมเปญนี้อยู่บ้างคะนะคะมีหลายคนรอเยอะมากนะทุกคนแบบสอบถามกันเข้ามาแบบเยอะมากว่าอยากโปสเตอร์โปสเตอร์แม่แบลมากลูกอ้อมแม่แบบน่ารักแม่แต่วันนี้แม่แบลกว่าแม่แบลกว่าโปสเตอร์อีกเหรอลูกแต่วิชาที่แม่สอนเผ็ดร้อนแรงมากคุณทรีเจอกันที่ตุรกีแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะคะเอามาคุณบุตรสบาโค้ชว่าบอกกรี๊ดนะคะอาจจะแจกเงินแล้วนะคะเงินรางวัลรวม 88,888 บาทโอ้คุณจินนาบอกคิดถึงครูอ้อมจังแม่เป็นหนักมากนะคะอันนี้คือการประกวด cover song contest เพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งเข้าใจคำว่าประกวด cover song contest ป่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมแจกเงินรางวัลใครเลาะครูอิสรีลูกสวัสดีค่ะครูเฟชชี่ครูแจมนะคะพี่ไอเรื่องขึ้นไปหนูค่ะรออยู่ค่ะมารออยู่คันเนี้ยรออยู่คันเนี้ยรางวัล 88,888 บาทอยู่บ้างคะใครอยากโอ้หนูแม่หลังไมค์มีคนอยากร้องอยากโคเวอร์เพลงนี้มากเลยใช่วันนี้แม่ก็จัดให้เลยนะคะใช่ทำอย่างดีวันนี้แจกเงินฟรี 88,888 บาทและที่สำคัญก็คือว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดครั้งนี้นะคะเพราะว่าต้องการให้เราทุกคนนะคะเข้าถึงคำสอนของแม่จริงๆคือเพลงนี้นะคะเอามาจากคำสอนของแม่ครูลุงที่สอนให้เรารู้จักขอบคุณทุกสรรพสิ่งซาบซึ้งสำนึกรู้คุณเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้รับปิติสุขนะคะซึ่งเป็นโฟลว์พลังงานที่สูงมากๆสูงที่สุดเลยในสเกลอารมณ์ความรู้สึกตามที่อับราฮัมฮิกและแม่สอนไว้ในคอร์ส21วันของอับราฮัมฮิกเลยอับราฮัมฮิกเนี่ยเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณนะคะเรื่องกฎแรงดึงดูดเนี่ยระดับโลกเลยเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ระดับโลกเลยอับราฮัมฮิกส์ไปเซิร์ชฟังนะคะคอนเทนต์ของเขาใน YouTube ได้เลยนะคะดร.เวนไดเออร์นะคะเรียกดร.เวนเพิ่งตายไปเมื่อ2ปีที่แล้วดร.เวนไดเออร์เนี่ยก็เป็นเรียกว่าระดับปรมาจารย์ที่สอนวิชาชีวิตวิชาความสำเร็จวิชาจิตวิญญาณแม้แต่ดร.เวนไดเออร์นะคะที่โอ้เขียนหนังสือมันไม่รู้กี่เล่มนะคะแล้วก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณระดับโลกเนี่ยก็บอกเลยว่าอับราฮัมฮิกส์เนี่ยคือแบบความรู้นี่คือไปเรียนจากเขาได้เลยนะคะอับราฮัมฮิกส์เนี่ยเขาก็สอนเรื่อง emotional scale หรือว่าสเกลวัดอารมณ์โอเคไหมซึ่งครูสอนไว้ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอย่างละเอียดและทะลุปุโป่งในการขึ้นลงของสเกลอารมณ์พาสเกลอารมณ์ขึ้นยังไงลงแล้วต้องขึ้นยังไงมีอะไรบ้างสอนไว้อย่างละเอียดในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอยู่แล้วนะคะทีนี้ครูอ้อมก็คือมาสรุปสั้นๆว่ามันเพลงนี้จะทำให้คุณอะขึ้นโฟลว์สูงสุดใช่คือครูอ้อมอยากให้ทุกคนได้เข้าร่วมไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งร้องเพลงไม่เก่งนะคะแต่วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดเนี้ยเราก็จะมีรายละเอียดในการพิจารณาแต่วัตถุประสงค์ลึกๆจริงๆนะคะครูอ้อมอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นสเกลอารมณ์ความรู้สึกสูงสุดคือซาบซึ้งสำนึกรู้คุณคุณนิสาชนบอกว่าเปิดฟังทุกเช้าก่อนตื่นนอนเลยค่ะครูอ้อมเพราะว่าความรู้สึกคือท่อเชื่อมต่อกับจักรวาลแบบที่แม่บอกนะคะเราจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาได้ก็คืออารมณ์ความรู้สึกและเพลงนะคะจะทำให้เราเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ดีที่สุดยิ่งถ้าเราได้ร้องเองนะคะแล้วก็ได้แบบว่าเหมือนเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของเพลงนี้นะคะเราจะแบบพีคมากๆนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เปลี่ยนพลังงานของครูอ้อมนะคะแบบสุดๆเลยแล้วก็หลายคนก็บอกว่าฟังเพลงนี้แล้วแบบพลังงานดีมากๆก็อยากให้ทุกคนได้เข้าถึงลึกซึ้งเข้าไปอีกนะคะโดยการแม่นะคะจัดให้แบบสุดๆนะคะ
สอนแล้วแต่งเพลงให้แล้วนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้รางวัลอีกมาคือเหมือนแบบสนุกกันนะคือลูกศิษย์ครูอ่ะเป็นนักร้องเยอะร้องพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่เป็นแบบว่านักร้องนักแสดงเป็นตัวเอกนางเอกพระเอกกันทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนแบบว่าร้องเพลงนี้แล้วก็มีความสุขใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ลูกเล็กเด็กแดงลูกๆนะคะที่บ้านพวกเราเนี่ยก็ฟังทุกวันแล้วเขาก็ร้องเพลงนี้ด้วยแล้วก็มีลูกศิษย์นะคะเป็นคุณครูหลายท่านเลยส่งคลิปมาให้ดูว่าตอนนี้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนาะเขาเปิดเพลงนี้แล้วก็เต้นกันแล้วโรงเรียนก็เข้าร่วมประกวดได้นะลูกชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมเข้าประกวดได้เลยนะคะจะประกวดเป็นในนามของโรงเรียนก็ได้ในนามของบุคคลก็ได้หรือรุ่นใหญ่ไฟแรงอย่างครูอ้อมเนี่ยแตบแตบเนี่ยนะคะไฟแตบ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 เนี่ยนะคะก็ประกวดด้วยนะทำคัฟเวอร์แล้วอยากคนแรกเลยส่งคนแรกร้องจากใจขี่ไม่เกี่ยว yes เลยค่ะใช่เลยคุยสลีบอกว่าขอร้องจากใจขี่ไม่เกี่ยวรางวัลนะรางวัลมีทั้งหมดกี่รางวัลลูกจำได้ไหมมีทั้งหมดนะคะก็รางวัลที่หนึ่งค่ะ20,000 บาทค่ะโอ้ยรางวัลที่สองนะคะรางวัลเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งเท่าไหร่นะ20,000 บาทค่ะรางวัลที่สอง 15,000 บาทค่ะเย้เฮ้ยนี่แม่แจกเงินสุดขนาดนี้เลยนะคะแม่แบบเป็นหนักมากอ่ะรางวัลที่สามค่ะ10,000 บาทค่ะและยังมีรางวัลนะคะปลอบใจ20,000ใช่ค่ะ15,000แล้วก็10,000เป็นเท่าไหร่ละ20,000, 30,000, 40,500แล้วเดย์ไอแล้วก็ยังมีรางวัลปลอบใจค่ะเป็นรางวัลละ 5,000 บาทอีก7รางวัลค่ะอีก 35,000 บาทรวมเป็น 80,000 บาทนะคะและมีรางวัลสุดพิเศษที่หลายคนบอกว่าอยากได้มากนะคะเดี๋ยวแม่ประกาศเองอยากได้มากรางวัลสุดพิเศษมูลค่า 8,888 บาทหลายคนนะคะดูในมิวสิกวิดีโอของครูรุ้งและเห็นครูรุ้งนอนบนเครื่องนอน100 ล้านนะคะชุดปลอกหมอนผ้าปูที่นอนปลอกผ้าห่มนวมเซตนั้นน่ะนะคะครูรุ้งขายเซตละ 8,888 บาทซื้อครั้งเดียวใช้กันได้ยันลูกยันหลานนะคะทำขายมีจำนวนจำกัดเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะ2ปีหรือปีนึงเนาะตั้งแต่บ้านเก่าปีนึงละปีนึงปีกว่าๆละเกือบ2ปีแล้วทุกวันนี้ซื้อไป 8,888 บาทยังซักใช้นะคะตกหาร365วันแล้วสีอะไรก็ยังเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมสีสดเหมือนเดิมแบงค์ดอลลาร์สดเหมือนเดิมเหรียญสีทองสดเหมือนเดิมผ้าห่มนุ่มหลับสบายมากถูกต้องค่ะอันนี้ครูลุงการันตีเพราะว่าใช้เองนะคะมาแบบเป็นปีกว่าแล้วซักแล้วซักอีกซักแล้วซักอีกที่บ้านครูลุงห้องนอนทุกห้องนอนถ้าคุณมาที่บ้านครูลุงไม่เว้นแม้แต่ตึกออฟฟิศทุกห้องนอนจะปูเป็นผ้าปูที่นอน100ล้านแบงค์ดอลลาร์และเหรียญทองคำแห่งความมั่งคั่งหมดเลยนะคะโอเคไหมคะและที่สำคัญมันเป็นการสั่งจิตด้วยซึ่งเป็นเวลาที่แบบสั่งจิตดีที่สุดเลยแบบก่อนนอนก่อนนอนไปเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าก็คือว่ารางวัล 8,880 บาท8บาทนะคะคุณจะได้เซตชุดนอนเนี่ย1เซตด้วยหมายถึงว่ามี1รางวัลแจกฟรีแต่ถ้าคุณไม่อยากจะรอประกวดนะคะซื้อไปเพื่อทำมิวสิกวิดีโอก่อนได้เลยนะคะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลทั้งหมดนะคะใช้มา2ปีแล้วเนี่ยคุณหนึ่งบวรลักษ์บอกนะคะพานุ่มมากจ้าคุณกบจองพูนบอกว่าใครนะคะรอไม่ไหวอยากสั่งซื้อนะคะก็อินบ็อกซ์นะคะหรืออินบ็อกซ์มาที่เพจหรือ LINE @krurung สั่งซื้อได้โอเคไหมจ๊ะส่งลูกประกวดได้ไหมคะลูก12ขวบแล้วได้ทุกเพศทุกวัยได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดขอให้หัวใจคุณเป็นหัวใจแห่งการร้องเพลงมีคีย์มีโน้ตดนตรีในหัวใจนะคะคุณสรีบอกผ้าดีมากใช้คุ้มสุดๆนะคะสุดจริงสุดจริงนะคะโอเคเราจะมีตัวอย่างอะไรให้ดูไหมไม่มีเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะไปกดติดตามเพจค่ะแม่เพราะว่ารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับการประกวดทั้งหมดการประกวดทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่นั่นแล้วมีแบ็คกิ้งแท็กให้ไปโหลดนะคะแบ็คกิ้งแท็กก็คือเหมือนเป็นแบบว่าดนตรีเปล่าดนตรีเปล่านะคะให้เราทุกคนเอาไปร้องได้เลยนะคะสามารถโหลดได้ที่เพจของครูรุ้งพิมพ์ภัทราเดี๋ยวเอาขึ้นด้วยเอาเพจนั้นขึ้นเลยเอาเพจนั้นขึ้นเลยลูกไอ้แบบว่าคับอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรแคปไม่ใช่คับนะคะทุกคนเป็นผู้หญิงต้องขาดจะคับได้ยังไงแคป
ทุกคนก็สามารถไปกดติดตามเพจนั้นนะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดนะคะซึ่งจะมีในโปสเตอร์แล้วก็ข้อความนะคะพร้อมกับลิงก์ของเพลงนี้ที่จะให้คุณไปฟังต้นฉบับนะคะเพื่อจะได้ไปโคเวอร์ได้นะคะทำนองอ่านดนตรีเปล่าก็จะมีไว้นะคะในรายละเอียดทั้งหมดนะคะสามารถโหลดแล้วก็ทำมิวสิกวิดีโอโคเวอร์เพลงนี้นะคะได้เลยและเอาไปลงที่ช่อง YouTube ของคุณแล้วส่งลิงก์นะคะเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจที่เราจะขึ้นให้นะคะแล้วแม่คุณคุณณภาษาบอกเดี๋ยวตามย้อนหลังอีกทีนึงเข้ามาแล้วนะคะเพิ่งมาฟังตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแชร์นะครูบอกเลยว่าเราช่วยกันแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็เข้าไปฟังแต่ตอนต้นคลิปนี้แบบสุดยอดไลฟ์นี้โคตรดีไลฟ์นี้ครูบอกเลยว่าครูสอนแพงแต่ต้นไลฟ์นาทีที่10เป็นต้นไปคือเราเข้ากันเรียนการสอนแล้วนี่ครูสอนเร็วมากขมวดปมเร็วมากสอนเร็วมากแม่สอนเหมือนคอร์สออนไลน์เลยค่ะใช่นะคะคือน้อยกว่านี้ไม่ได้เฮ้ยเนี่ยจริงซ่าอยู่กับนี่อยู่กับแม่ป่ะทุกคนดูดิเพจแม่เนี่ยแปลกเว้ยอ้อมแต่แม่เมื่อกี้ตอนแม่สอนหนังสืออะอยู่กัน 2,000 กว่าคนเว้ยเมื่อกี้ตอนสอนเคล็ดลับเว้ยอยู่กัน 2,000 กว่าคนพอบอกกติกาการประกวดร้องเพลงอยู่กัน 1,300 คือทุกคนอะคือมาเพื่อเอาวิชารักวิชาของแม่จริงๆจริงค่ะทุกคนรักการสอนของแม่จริงเวลาแจกอย่างอื่นที่เป็นเงินเป็นอะไรเงี้ยเขาไม่ได้สนใจเลยมันน้อยไปเลยเพราะว่าวิชาที่แม่ให้มันสร้างเงินได้มากใช่เนี่ยพอบอกว่าเออฉันมีประกวดร้องเพลงนะคะหายกันไปเรียบนะคะจากเมื่อกี้ 2,000 กว่า 2,400 2,500 เหลือกัน 1,300 นะคะลูกแม่รู้ว่าพวกหนูอ่ะรักการสอนของแม่มากชอบเรียนนะคะแต่ยังไงลูกควรจะอยู่เป็นกำลังใจให้แม่ในการบอกโปรโมชั่นนี้ด้วยเพื่อหนูจะได้แชร์แล้วก็ส่งต่อผู้คนนะคะแม่ภูมิใจแม่ลูกภูมิใจมากๆลูกที่ทุกคนแบบตั้งใจเรียนมากนะคะแต่พอบอกแคมเปญประกวดร้องเพลงทุกคนไม่สนใจ88,888กันเลยเหรอคะทุกคนมาเพื่อเรียนสร้างเงินหลักล้าน8ล้าน10ล้านนะเฮ้ยเพจเราชอบเรียนจริงนะเว้ยจริงลูกศิษย์ครูทุกคนแล้วเรียนแบบไม่เรียนธรรมดานะเว้ยตั้งใจเลคเชอร์แชร์แล้วก็มาย้อนหลังก็แชร์คอมเมนต์ใช่แล้วก็บอกต่อส่งต่อจริงๆครูโคตรรักพวกเราเลยแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาผลลัพธ์มาโชว์ครูด้วยหลายคนชอบอินบ็อกซ์มาเล่าผลลัพธ์ให้ฟังดูดเงินมากี่ล้านดูดเงินมา 500,000 จะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่ดีเปิดเจอไลฟ์ครูลุงมันเด้งขึ้นมาเพื่อนแชร์ออกไปปรากฏว่านั่งฟังไปเกิดอะไรขึ้นนั่งฟังไปเอาไปลงมือทำเพราะว่ามืด8ด้านหลังชนฝาปรากฏว่าเอาไปลงมือทำสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรดึงดูดเงินได้ 500,000 300,000 ล้านนึงถูกหวยนี่มันเยอะมากคือพอมันอารมณ์ใจดีไอ้ความโชคดีมันเข้ามาอยู่แล้วคือวิชาของครูลุงที่สอนไปที่ให้ไปไม่ได้อะไรเลยไปกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้คุณกลับไปไว้เนื้อเชื่อใจตัวเองพอคุณเอาวิชาไปใช้คุณกลับเข้าไปในโลกภายในคุณจูนเจอคุณรู้โฟลว์คุณรู้หลักสูตรแล้วอ๋อต้องแบบนี้ขอบคุณแบบนี้อ๋อตื่นมาขอบคุณสรรพสิ่ง24อย่างอ๋อฟังเพลงครูลุงแล้วดึงโฟลว์อ๋อเวลาพลังงานตกเข้าไปฟังเพลงครูลุงอ๋อเข้ามาฟังคลิปสั้นครูลุงอ๋อเข้ามาฟังไลฟ์ครูลุงอ๋อไม่รับข่าวลบทั้งปวงอ๋อกำกับจิตอ๋อสะกดจิตตัวเองอ๋อเขียนเป้าหมายแนบจิตแนบใจเอาไว้อ๋อโพสต์อิดติดแล้วเขียนทุกวันแบบนี้อ๋อพอได้วิชาได้วิธีเอาไปลงมือทำเกิดผลลัพธ์ทันทีทันใดจริงค่ะแม่โอ้โหสุดยอดแต่ตอนนี้หลายคนบอกว่าหนูยังอยู่กับแม่นะคะ 1,200 อันนี้คือโอ้รักเหนียวแน่นมากนะรักพวกเรามาก 1,250 ของประกวดค่ะแม่เจ้าลูกตู่เวลาไปเที่ยวกันชอบร้องคาราโอเกะใช่ไหมตู่เสียงพอนี่นี่คุณดูชื่อเพจนี้ค่ะครูรุ้งพิมพ์ภัทรากดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตค่ะไปกดไลค์เพจนั้นเอาไว้กดติดตามเพจนั้นเอาไว้เพจนั้นคือจะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดร้องเพลงทั้งหมดเลยโอเคไหมแล้วพอคุณไปลงYouTube แล้วก็ส่งลิงก์มาในอินบ็อกซ์ในเพจนั้นนะคะก็จะได้เอามาโพสต์ที่หน้าเพจโปรโมทด้วยใช่เห็นจะมีรายละเอียดทั้งหมดทุกคนก็จะเข้าไปส่องดูอยู่ที่เพจนั้นนะคะลูกนะคะแค่นี้แล้วกันครูลุงทำผมน่ารักมากค่ะน่ารักสุดๆนะคะทรงผมโบใหญ่นะคะวันนี้แม่ลุงกลายเป็นน้องลุงนะใช่นะคะทุกคนโอเคนะคะครูบอกว่าโอเคนะคะคุณพรณัชชาน่ารักมากคุณกรีนอุไรวันคุณบุญยรัตน์คุณสมใจพลังเงิน10ล้านคุณณัฐกฤตตานะคะคุณต้อยกรวรรณเอาล่ะนะคะก็คือสรุปว่าไปตามกันที่เพจนั้นครูรุ้งพิมพ์ภัทรากดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตนะคะการประกวดทั้งหมด
และแม่กับอ้อมอาจจะต้องไปไลฟ์ที่เพจนั้นบ้างนะไปฟังกติกาทั้งหมดในนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการแจก backing track หรือว่าแจกแบบทำนองเพื่อให้คุณเอาไปร้องดนตรีเอาไปร้องฟรีๆด้วยโอเคไหมคะอ่ะโอ้ย แม่หายใจทางไหนคะ สรุปยังไม่รู้ว่าตอนนี้แม่หายใจทางไหนนะคะเอ้ยขอหายใจบ้างเถอะวะนะพูดมานานแล้ววันนี้อ่ะโอเคครูอ้อมทุกคนจบทุกคนค่ะพรุ่งนี้ต้องเรียนเดย์สี่ไหมเนี่ยสรุปต้องเรียนเดย์สี่ป่าววะพรุ่งนี้น้องไอแบบใส่หัวนะอะไรกันเนี่ยสอนทุกวันสอนฟรีเลยเนี่ยพรุ่งนี้จะมีเดย์สี่ไหมเนี่ยอยากให้มีเดย์สี่ไหมอยากเรียนเดย์สี่ไหมเออไอมาเปิดคอร์สเลยดีกว่าเก่งมากไอพี่มีเรื่องสอนแบบมันไม่รู้จบจริงๆแม่อัจฉริยะมากอ่ะสอนแล้วแพงตลอดอ่ะแม่สอนแบบตอนนี้แม่สอนน้อยก็ไม่เป็นแล้วด้วยอ่ะเออสอนดีด้วยสอนน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้จะแกล้งแบบสอนเบาๆก็ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่มาตรฐานการสอนของเราสุดยอดมากอ่ะชอบความน่ารักของแม่เดย์4ค่ะพี่พิมพ์ทุกคนคุณตรีค่ะน่ารักมากอ้าวเดย์4นะคะติช่าเอางั้นวันนี้ไปแค่นี้เนาะพี่อ้อมเนาะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเห็นไหมแม่เรียกพี่อ้อมเลยไปติดน้องรุ้งพี่อ้อมเอาไปติดตามเพจนั้นเดย์4ปาติ๊กบอกเดย์4อ้าวสำหรับลูกศิษย์นะคะที่เรียนคอร์สแกะรอย100ล้านออนไลน์บายคุณลุงค่ะคอร์สที่สอนคุณสร้างตัวตนสร้าง personal branding สอนคุณขายสอนคุณไลฟ์สอนคุณทำคลิปสั้นค่ะไปเจอกันได้ที่คอร์สแล้วค่ะเดี๋ยวแม่จะ refresh ตัวเองนะคะสัก5 10นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเจอกันในคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอย100ล้านออนไลน์บายคุณลุงค่ะลูกศิษย์ในคอร์สนี้ไปเตรียมตัวเจอกันในคอร์สจ้าอยากจะสั่งความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูยกตรงกันลูกโอเคกตัญญูมันคืออะไรหรือเธอง่ายเลยก็แค่ขอบคุณทุกสรรพสิ่งนอนฉันก็ขอบคุณร่างกายฉันก็ขอบคุณสมองเพชรฉันก็ขอบคุณขอบคุณหัวใจทองคำโอ้โหนี่อนุบาลหมีน้อยป่าวะเนี่ยนี่อนุบาลหมีน้อยป่าวลูกใช่ป่าวเต้นกันได้แบ๊วมากเออสองคนนะคะแม่ลูกคู่นี้เนี่ยดูสองคนพี่น้องค่ะวันนี้อ๋อโอเคลูกสองคนพี่ไปนะโอเคขอบคุณลูกครูแอนนี่ค่ะครูแอนนี่โค้ชนานาค่ะนิ้งหน่องค่ะลูกรัดค่ะแอปเปิลวินเทจสำราญใจไปเจอกันในคอร์สต่อคุณมัททิกาไปเจอกันในคอร์สแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูรุ้งค่ะนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าไปเรียนกันได้แล้วนะจ๊ะลูกแจนนะคะคุณนกใจเย็นค่ะโอเคลูกดิวครูกบทองพูนพลังเศรษฐีเอลลี่ค่ะครูพี่เบนค่ะครูพี่เบนฝาแฝดของโค้ชว่านะคะครูพี่เบนพี่พีมไปเจอกันในคอร์สค่ะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย